มาเลเซียเป็นอีกชาติหนึ่งที่ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบเชื้อตายของซีโนแวคแต่ล่าสุดอัดฮัมบาบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยืนยันว่าจะยุติการฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้ทันทีที่วัคซีนที่สั่งซื้อไว้หมดลงมาเลเซียได้สั่งซื้อวัคซีนของซีโนแวคราว16ล้านโดสฉีดให้แก่ประชาชนแล้ว8ล้านเข็มซึ่งที่เหลือก็จะฉีดให้ครบคนละ2เข็มตามกำหนดโดยรัฐบาลได้อ้างสาเหตุเนื่องจากสั่งซื้อวัคซีนของ Pfizer BioNTech มาแล้วราว45ล้านโดสซึ่งมากพอสำหรับ 70% จากประชากรทั้งหมดราว32ล้านคนขณะที่ชิลีก็มีรายงานถึงประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคซึ่งถูกใช้มากที่สุดในประเทศต่อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าโดยนายแพทย์อเล็กซิสคาลิกิสผู้อำนวยการสถาบันภูมิคุ้มกันวิทยาและภูมิคุ้มกันบำบัดเปิดเผยผลการทดลองทางคลินิกด้วยอาสาสมัคร 2,000 คนเพื่อสรุปหาประสิทธิภาพของวัคซีนกับไวรัสกลายพันธุ์นี้พบแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากวัคซีนลดลงถึง4เท่าทั้งนี้พบว่ามีอาสาสมัครในจำนวนไม่ถึง 3% ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้ว6เดือนแต่ติดเชื้อไวรัสและยังพบว่าการฉีดเข็มที่2ห่างจากเข็มแรก28วันจะให้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่าขณะที่ผลวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงระดับแอนติบอดีลดลงหลังผ่านไป6เดือนโดยหัวหน้าทีมวิจัยระบุว่าเป็นการลดลงตามธรรมชาติซึ่งควรเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันต่อไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆทั้งนี้ชิลีใช้วัคซีนซิโนแวคมากที่สุดราว28ล้าน 1 แสนโดสรองลงมาเป็นของ Pfizer AstraZeneca และ CanSino โดยมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว11ล้าน 487,412 คนจากประชากรทั้งหมดราว19ล้านคนขณะที่ในประเทศนี้ซึ่งเคยมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงในช่วงเดือนมิถุนายน2564ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ราว 2,000 รายหันมาดูในฝั่งไทยล่าสุดมีผลวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลในเว็บไซต์ MEDRXIV ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการจากทั่วโลกโดยใช้ตัวอย่างเซรั่มจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มรวม60คนเทียบกับผู้ที่เคยติดเชื้อในปี2563และ2564แล้วหายป่วยตัวอย่างละ30คนพบว่าภูมิคุ้มกันต่อผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามีน้อยกว่าผู้ที่เคยติดเชื้อทั้งในปี2563และ2564อย่างมากขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแผนด้วยการให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดโดยให้ฉีดซิโนแวคก่อนแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาเพื่อร่นระยะเวลาสร้างภูมิต้านทานให้สูงขึ้นเร็วกว่าการฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มที่ต้องเว้นระยะห่างถึง12สัปดาห์นอกจากนี้ยังพบมีคนไทยฉีดแบบสลับชนิดแล้วมากกว่า 1,200 คนซึ่งก็ยังไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างมากโดยเชื่อว่าที่ต้องฉีดไข้น่าจะเพราะหาวัคซีนไม่ได้และควรแก้ที่ต้นเหตุคือหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีมาฉีดให้เพียงพอแก่คนไทย